สวัสดีค่ะคลิปนี้โค้ดพัดจะมาสอนวิธีตั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอหลักโทรศัพท์มือถือด้วยวิดีโอใน TikTok เป็นภาพเคลื่อนไหวสวยๆแบบนี้นะคะทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ดพัดด้วยนะคะขั้นตอนที่1ให้เราไปที่วิดีโอใน TikTok ที่เราต้องการนะคะแล้วกดแชร์นะคะแล้วเราก็เลื่อนหาคำว่า Like Photo นะคะเมื่อเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วระบบจะเด้งให้เราติดตั้งปลั๊กอินเพื่ออัพโหลดวิดีโอใน TikTok นะคะเราก็กดติดตั้งได้เลยค่ะจากนั้นเราก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะคะระหว่างรอใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามโค้ดพัดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ TikTok แล้วไปที่วิดีโอที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งกดแชร์แล้วก็ไปที่ Live Photo นะคะจากนั้นแอปจะดาวน์โหลดวิดีโอให้เรานะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นให้เราตั้งค่า Wallpaper กดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นจะให้เราเลือกว่าเราจะตั้งค่าวิดีโอเป็นหน้าจอหลักหรือหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะคะเราก็เลือกได้เลยค่ะโค้ดพัดเลือกเป็นหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกจากนั้นก็ออกจาก TikTok มาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักนะคะต่อไปไปดูหน้าจอล็อกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมีความสวยงดงามถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามโค้ดพัดไว้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ